ต้องเอาก้างออกโอ้ก้างชิ้นใหญ่มากเลยจะรอดไหมโอ้แต่พระเจ้าชนกล้องด้วยจะรอดไหมดิฉันจะออกได้ไหมมันก็แข็งแข็งเนาะทำไปหมุนไปนะคะมันแข็งมากมันเอาไม่ออกแหละอะไรที่แข็งมากออกได้แค่นิดเดียวเองเดี๋ยวถ้าเอาออกไปมากกว่านี้อาจจะเละนะคะเรื่องของเรื่องมันไม่ออกแหละโอเคออกนิดเดียวเราก็จะหั่นเนื้อปลาเป็น3ส่วนหมักด้วยหนึ่งหมักในเกลือกับกลิ่นคาวปลานั่นเองที่ผ่านมาคือปีละ2ชิ้นครับปีใหม่เรากินไม่หมดมีถึงกับช็อกมากอะไรเงี้ยไอ้นางร้องอ่ะแล้วเนี่ยน้อยร้องทิ้งไว้แล้วเราก็จะปรุงรสโดยใช้ช
โชว์อยู่นี่ประมาณ1ช้อนชาหรือประมาณเนี่ย1ช้อนชาคือมันจะมีช้อนตวงอยู่เนาะขายที่ร้าน100เยนเสร็จไปแต่ถ้าเกิดคนไม่ชอบกินเนี่ยเปรี้ยวเค็มก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงอาจจะเอาตามปากรสชาติของคนที่บ้านชอบเนาะตรงนี้ใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยใส่เยอะก็หวานมากเกินไปเมนูนี้สูตรบ้านไข่บ้านมันนะจ๊ะแค่นี้เสร็จละได้แล้ว1เมนูชิมก่อนขอชิมปิ๊ดอร่อยโชยุที่บ้านใช้แบบเกงเอ็นโชยุนะคะแบบเค็มน้อยอัตราส่วนนี่คือรสชาติกลางๆค่อนไปทางจืดเลยด้วยซ้ำ1111มาเลยค่ะจำง่ายไหมส่วนน้ำตาลใส่ลงไปนิดเดียวนะคะได้แล้วอร่อยมากเลยอ่ะเมนูง่ายๆแล้วก็เก็บใส่ทัพพอแวร์เตรียมจัดเสิร์ฟในพรุ่งนี้ตอนเช้าค่ะอาหารปีใหม่ญี่ปุ่น
เราจะวันนี้นะคะวันนี้ก็คือวันที่1มกราคมพ.ศ. 2565หรือปีคริสตศักราช2022ค่ะภาษาญี่ปุ่นเขาก็จะสวัสดีปีใหม่เหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละแต่เขาจะพูดแบบนี้นะคะอาเกมาชิเตะโอเมเดโตโกไซมัสวัตชิโมยูโรชิคุโอเนไงชิมัสสวัสดีปีใหม่ค่ะปีนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะตอนนี้แม่หญิงกำลังจะเตรียมทางโอซูนิสไตล์แบบคันโตนะคะเพราะเราไม่ชอบกินชิโรมิโซะไม่ใช่ไม่ชอบสิไม่ค่อยไม่ถนัดกินเราจะเป็นแบบมิโซะทั่วไปธรรมดาเนาะเราก็เลยใช้แบบเป็นซุปโอโซนิแบบน้ำใสโอโซนิก็คือเป็นซุปที่ใส่โมจินะคะจะเห็นไหมช่วงปีใหม่ก็จะมีโมจิขายตามร้านต่างๆเลยเนาะโดยเฉพาะร้านขายขนมญี่ปุ่นนะคะแต่บ้านเราไม่ค่อยชอบกินโมจิก็ไม่ใส่โมจิเอ๊ะแล้วมันจะได้ซุปโอโซนิได้มั้ยเนี่ยเอาแหละก็คือทำตามประเพณีก็น้ำซุปน้ำใสแล้วกันนะคะที่บ้านเราแล้วก็ตามด้วยไก่ม้วนปลาบูริปลาดิชิบูรินะคะปลาบูริเทริยากิแล้วก็ตามด้วยพวกของดองทั้งหลายทั้งแหล่อาหารปีใหม่มันจะง่ายมากเพราะว่าแม่หญิงทำสะสมไว้แล้วตั้งแต่วันที่30แล้วก็วันที่31เมื่อวานวันนี้ก็แค่ทำเพิ่มอีกแค่3เมนูเพราะว่าเราต้องการกินแบบร้อนๆ นะคะเสิร์ฟร้อนๆไม่รู้จะร้อนหรือเปล่าลูกกับสามียังไม่ตื่นตอนนี้ว่าใกล้8โมงแล้วเดี๋ยวเร่งมือก่อนโอเคค่ะไปดูกันเลยมาอาจจะเป็นโบที่ทำต่อเนื่องมาเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะคะจะได้ดูแบบว่าสไตล์แม่บ้านญี่ปุ่นช่วงเช้าเขาทำอะไรกันบ้างโดยเฉพาะวันปีใหม่โอเคโอ้ฮายอ่ะมาแล้วมาแล้วมาละมาละมาน้อยของแม่มีน้อยตื่นละนางหายไข้แล้วเริ่มหิวแล้วนะอาหารดอชิเมเตะซามูเอโยเรียบร้อยที่เหลือก็จะเก็บเข้าตู้เย็นนะคะหมูดิสเปอร์เนี่ยมาจากโอซิกายเตะนายตื่นแล้วค่ะตื่นก็ตื่นชื่นชมใส่พอหายเกลื่อนแล้วนั่นเองใช้ไฟอ่อนนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูแต่ตอนนี้เป็นช่วงเร่งมือค่ะตอนนี้ใส่ตู้กุ้งปลานะใส่น้ำลงไปเพื่อไม่ให้มันไหม้นั่นเองเพราะว่าเราได้ปรุงรสด้วยโชยุมีดินแล้วก็ออกซาโต้นะคะ1ช้อนชาก็ต้องใช้แค่ชิ้นเดียวง่ายะคุรุโตะตื่นแล้วนางก็จะเริ่มหาของกินโอโซมินะคะก็จะใช้ส่วนผสมง่ายๆเลยสั่งไปสามเขาเรียกนะนี่สามก้านแล้วก็ม้วนพวกสไตล์ญี่ปุ่นโอโซมินี่ค่ะแล้วก็ใส่ในซุปนี่เตรียมไว้2ถ้าจะเอาคิกายชิตะจินจะอิคุฮายโอคิกายชินะそれご飯を食べよう1เห็นมั้ยเอ่ย1โอ้พระเจ้าดึงแรงไปนี่เรียบร้อยแล้วก็แบบโรยท็อปปิ้งไม่ต้องใช้มีดตัดก็ได้เนี่ยใช้มือเตรียมไว้ Hi นั่นเต้อันเต้นะคุณข้าจังคาตาสเกตัยโอคิโนะทานาโนะโตโรนี่เรียบร้อยเตรียมไว้
จะเด่นครับจะเด่นแล้วก็ใช้หมาอุดได้แล้วไก่ม้วนจี่ในกระทะเราจะมาหั่นกันจ้ะよいしょ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 うわうわ気持ちいいね落ちる回ってる雪だるま作る？うん。